ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเขาปล่อยห้องให้พีอาร์สาวนางฟ้าสวยมากเลยเช่าห้องจริง1ปีผ่านไปหลังๆมาเนี่ยหายไปไม่ยอมตอบไลน์แล้วนิติเขาแจ้งมาบอกว่าพี่ช่วยมาดูห้องหน่อยสิน้ำมันรั่วน้ำมันซึมออกมาพอเปิดห้องเข้าไปเจ้าของห้องต้องเข่าทรุดเพราะคุณผู้ชมดูสภาพปุ๊กอนูของห้องมีตรงไหนสะอาดบ้างก็แทบจะไม่มีโอ้โหพี่เดินยังไม่มีเลยนี่คือคนอยู่คือนางฟ้าคนทางซ้ายมือนี่นางฟ้าคนนี้เลยพีอาร์สาวแล้วคอนโดแห่งที่ทำเลดีมากนะครับย่านสุขุมวิทคุณผู้ชมเจ้าของห้องเนี่ยก็คือคุณพยุงศักดิ์ก้อนแก้วอายุ43ทำอาชีพนี้มานานแล้วเหมือนกันเขาบอกพี่อาสาคนนี้ทำสัญญา1ปีแต่ว่าหลังจะหมดสัญญาไปแล้วก็มีการจ่ายค่าเช่าอยู่บ้างแล้วนิติบุคคลติดต่อมาเดือนมิถุนายนบอกว่ามีน้ำไหลซึมออกมาพอเปิดเข้าไปเจอสภาพนี้เขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นสภาพนี้แต่ในห้องมีของแบรนด์เนมเพียบเลยนะกล่องของแบรนด์เนมกล่องโทรศัพท์มือถือ iPhone 15เต็มเลยแล้วเขาบอกว่าล่าสุดต้องมีการรีโนเวทเพราะคุณผู้ชมดูพื้นมันเป็นพื้นไม้อะมันใช้ไม่ได้แล้วต้องรีโนเวททั้งห้องเก็บขยะรีโนเวทอีกไปดูห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแต่ก่อนเละมากล่าสุดเขาต้องทำอย่างเงี้ยเขาต้องปูเป็นพื้นกระเบื้องเลยนะนั่งไม่ได้แล้วเหมือนเนรมิตใหม่เลยอะทำใหม่เลยห้องนอนห้องนอนก็ทำใหม่คุณผู้ชมต้องรื้อพื้นไม้ออกแล้วก็ใส่เป็นพื้นกระเบื้องแทนห้องน้ำก็ต้องทำใหม่เพราะทุกอนูอย่างที่บอกไม่มีตรงไหนสะอาดเลยสักตรงนึงขนาดผนังก็ยังสกปรกล่าสุดเขาบอกว่าค่ารีโนเวทเนี่ย100,000ผู้หญิงคนนี้บอกหนูไม่มีเงินจ่ายเลยค่ะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเขาก็เลยบอกว่าเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนจะปรึกษาทนายความในการเอาผิดผู้เช่าแล้วเพราะทำห้องเขาเละขนาดนี้เขารีโนเวทยังไม่จ่ายเงินเขาอีกอ่ะทางนิติแจ้งว่าในห้องเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยไหลเป็นน้ำสีดำอะครับไหลออกมาเปิดเข้าไปนี่ผมคิดว่าผมไม่เคยเจอห้องพักหรือห้องเช่าอ่ะที่มีสภาพเป็นแบบนี้ครับผมเคยเห็นแต่ข่าวนะครับเห็นแต่ข่าวว่ามีนะครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมามีกับตัวเองอ่ะครับเคยมาเจอปัญหานี้กับตัวเองก็เสียใจครับเคยได้แจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายให้เขาทราบตั้งต้นแล้วล่ะว่าทางเจ้าของก็แบกค่าใช้จ่ายอยู่เยอะในการซ่อมนะครับตอนนี้เขาแจ้งว่าเขาไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินด้วยไม่มีใครจ้างหรืออะไรเงี้ยครับวันที่เข้าไปตรวจในห้องเนี่ยเราก็เห็นมีซื้อโทรศัพท์เป็นกล่อง iPhone ใหม่ฮะ iPhone 15คือเขาก็เปลี่ยนมือถืออะบ่อยๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยคือเขาเหมือนไม่อยากรับผิดชอบอะครับบอกแล้วว่าความลับไม่มีในโลกวันนี้ความลับนางฟ้าถูกเปิดเผยแล้วเราก็เลยโทรไปหานางฟ้าพี่อาสาวคนนี้นะครับตัดสายทิ้งเลยพอรู้ว่าเป็นนักข่าวนี้เลยตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้บางคนเขาบอกสวยแต่รูปจูบไม่หอมโอ้นางฟ้าสวยนะแต่ว่าโอ้โหอยู่ห้องแบบนี้ไม่ไหวอ่ะ